ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอเรียนท่านรัชนีบุรกุลนะครับผู้อำนวยการสมาคมแล้วก็แขกผู้มีเกียรติวิทยากรทุกท่านแล้วก็ผู้เข้าร่วมอบรมทุกคนนะครับผมกยศสุดสะอาดนะครับก็เป็นอาจารย์ประจำที่คณะสาเวชศาสตร์ชาสาทนะครับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็โดยส่วนตัวนี้ก็เคยได้มีโอกาสได้ร่วมทำงานกับสเปเชียลโอลิมปิกในเรื่องของการให้การดำเนินการการทดสอบสมรรถภาพนะครับแล้วก็แนะนำเกี่ยวกับด้านของการดูแลพวกสุขภาพนะครับผมซึ่งในวันนี้ก็ถือว่าได้เป็นโอกาสที่ดีมากได้มาร่วมแชร์นะครับเกี่ยวกับถึงพันธกิจของสเปเชียลโอลิมปิกนะครับในเรื่องของการดูแลสุขภาพเนี่ยนะครับผมว่าเขามีพันธกิจอย่างไรบ้างนะครับซึ่งเมื่อช่วงต้นนะครับของวันเนี่ยนะครับเราได้ทราบถึงพันธกิจต่างๆที่ทางสเปเชียลโอลิมปิกได้ทำเนี่ยอย่างมากมายแล้วแต่ว่าคราวนี้เราจะมาดูซิว่าในส่วนของเรื่องของการดูแลสุขภาพเนี่ยนะครับผมเราสามารถที่จะดูแลนักกีฬาผู้พิการทางสติปัญญาเนี่ยได้อย่างไรแล้วในเรื่องที่เราดูแลในเรื่องของกิจกรรมทางกายนะครับเรื่องของอาหารการกินเนี่ยจะต้องดูแลเสริมกันเข้าไปอย่างไรบ้างนะครับถ้าในวันนี้ในระหว่างที่กำลังบรรยายไปนะครับหากทุกท่านมีคำถามก็อาจจะจดคำถามไว้เดี๋ยวตอนท้ายเราอาจจะมาพูดคุยกันหรือว่าอาจจะยกมือขึ้นเพื่อที่จะสอบถามได้ในระหว่างการบรรยายได้เลยนะครับก็จะมีไมค์อยู่2ข้างด้านข้างตรงนี้ก็สามารถที่จะเดินมาที่ไมค์ได้เลยโอเคเรามาดูหัวข้อของเราในวันนี้นะครับก็จะพูดถึงในเรื่องของก่อนอื่นก็มาดูพันธกิจกันก่อนว่า Special Olympic มีพันธกิจที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพเนี่ยอย่างไรบ้างนะครับผมแล้วมีองค์ประกอบหลักๆอะไรที่จะพูดถึงในเรื่องของวันนี้ในส่วนของพาร์ทผมก็จะพูดอยู่3เรื่องนะครับก็คือเรื่องของกิจกรรมทางกายเรื่องของโภชนาการอาหารแล้วก็จะเป็นเรื่องของการดื่มน้ำนะครับผมหรือว่าดื่มพวกของเหลวต่างๆนะครับผมรวมไปถึงคำแนะนำในการมีกิจกรรมทางกายว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะครับผมนักกีฬาควรจะต้องมีกิจกรรมทางกายอย่างไรหรือว่าคนทั่วไปเนี่ยควรมีกิจกรรมทางกายอะนะครับในระดับไหนนะแล้วอันต่อมาก็จะพูดถึงในเรื่องของการหลักการในการพัฒนาอย่างไรเพื่อให้เขามีสุขภาพที่ดีนะครับเราจะต้องดูแลองค์ประกอบอะไรอย่างไรบ้างนะครับผมอันต่อไปก็จะเป็นการพูดถึงคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการบริโภคอาหารว่าการที่เราจะมีสุขภาพร่างกายที่ดีเนี้ยเราจะต้องบริโภคอาหารแต่ละอย่างแต่ละหมวดหมู่ในปริมาณมากน้อยขนาดไหนนะครับแล้วก็จะไปพูดถึงในเรื่องของความต้องการพลังงานบางทีในวันนี้เราอาจจะได้คำนวณดูว่าเอ๊ะแต่ละคนมีความต้องการพลังงานเท่าไหร่แล้วเรากินเข้าไปเท่าเดิมหรือว่ามันแบบมากเกินไปจนอาจจะส่งผลทำให้เรามีภาวะน้ำหนักตัวเกินอย่างนี้เกิดขึ้นได้แล้วก็จะสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของคำแนะนำเกี่ยวกับการดื่มน้ำนะครับแล้วก็ตอนท้ายหากใครมีคำถามอะไรก็สามารถที่จะมาถามกันได้โอเคพันธกิจหลักนะครับของการทำที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพเนี่ยก็คือว่าทางสเปเชียลโอลิมปิกเนี่ยเขาก็มองว่าการที่เราดูแลเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีนะครับผมแล้วก็สามารถที่จะมีกิจกรรมทางกายได้อย่างเหมาะสมรวมไปถึงการบริโภคอาหารแล้วก็การดื่มน้ำได้อย่างเพียงพอกับความต้องการของร่างกายเราจะต้องทำอย่างไรบ้างโดยทางพันธกิจนี้เขาก็แบ่งออกเป็น3องค์ประกอบหลักๆก็คือองค์ประกอบในเรื่องของการมีกิจกรรมทางกายนะครับผมแล้วก็เรื่องของโภชนาการอาหารแล้วก็ตามไปด้วยเรื่องของการดื่มน้ำนั่นเองนะครับคราวนี้อันนี้เป็นคำแนะนำนะครับเป็นไกด์ไลน์ของทางสเปเชียลโอลิมปิกเขาก็ได้แบ่งเป็นช่วงอายุว่าแต่ในแต่ละช่วงอายุเนี่ยนะครับผมจะต้องมีระดับกิจกรรมทางกายเนี่ยมากน้อยขนาดไหนอย่างในส่วนของเด็กนะครับช่วงอายุนะครับ5-17 ปีเขาก็แนะนำว่าในแต่ละวันเนี่ยให้มีกิจกรรมทางกายเนี่ยอย่างน้อยประมาณ60 นาทีนะครับ60 นาทีต่อ1วันจะเป็นกิจกรรมอะไรก็ได้ที่มันมีระดับความหนักปานกลางถึงระดับความหนักสูงเดี๋ยวลองจำคำนี้ไว้ก่อนความหนักปานกลางถึงสูงเราจะไปวัดอย่างไรว่าความหนักปานกลางสูงเนี่ยวัดแบบไหนนะครับผมแล้วก็มีกิจกรรมที่มันเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเนี่ยประมาณสัก3 ครั้งต่อ1 สัปดาห์ในส่วนของคนทั่วไปนะครับอายุประมาณ 18-64 ปีเนี่ยเขาก็แนะนำว่าให้มีกิจกรรมทางกายนี่ประมาณ150 นาทีถึง300 นาทีโดยที่ระดับความหนักเนี่ยอยู่ที่ระดับความหนักปานกลาง
แต่ถ้าระดับความหนักสูงนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ75นาทีต่อสัปดาห์แล้วก็มีกิจกรรมที่เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเนี่ยประมาณ2ครั้งต่อสัปดาห์เนี่ยเพิ่มเข้าไปด้วยส่วนคนที่มีอายุนะครับมากกว่า65ปีขึ้นไปนะหรือว่าเป็นผู้สูงอายุอันนี้เขาก็ไม่ได้ละเลยก็มีคำแนะนำบอกว่าก็ต้องมีกิจกรรมทางกายด้วยเหมือนกันนะครับโดยจะต้องพยายามมีกิจกรรมทางกายเนี่ยใน1สัปดาห์เนี่ยนะครับรวมกันแล้วเนี่ยควรจะมากกว่า3วันต่อสัปดาห์นะโดยถ้าหากเป็นไปได้ก็ควรที่จะเสริมในเรื่องของความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเข้าไปด้วยประมาณสัก2วันต่อสัปดาห์แต่สิ่งที่ผู้สูงอายุอาจจะต้องเพิ่มเติมขึ้นไปอีกก็คืออาจจะต้องเสริมในเรื่องของการทรงตัวนะครับแล้วก็ความคล่องแคล่วความคล่องตัวนั่นเองเพราะว่าพอเวลามีอายุที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยการเคลื่อนไหวมันก็อาจจะลำบากมากขึ้นแต่อย่างในตรงนี้นะครับของสเปเชียลโอลิมปิกก็อาจจะหายไปช่วงหนึ่งของสำหรับคนที่ช่วงเป็นเด็กเล็กนะครับที่อายุยังไม่ถึง5ปีก็ลองเอาคำแนะนำของเด็กเล็กที่อายุยังไม่ถึง5ปีมาให้เพิ่มเติมก็คือว่าเขาก็จะแนะนำว่าพยายามให้เด็กเนี่ยมีกิจกรรมนะครับมีกิจกรรมของเด็กเนี่ยนะเขาพยายามเน้นให้เด็กที่อายุยังไม่ถึง5ปีเนี่ยให้เล่นได้ต่อเนื่องตลอดทั้งวันเลยนะสมมุติว่าแต่ไม่ได้แบบว่าเล่นแบบไม่มีช่วงพักเลยนะเล่นเต็มที่ไปสัก3ชั่วโมงแล้วก็อาจจะมีช่วงพักแล้วก็แบบเล่นต่ออย่างงี้นะครับผมแต่ว่าให้มีเวลารวมๆใน1วันเนี่ยนะให้มันเกิน3ชั่วโมงต่อ1วันอย่างที่เราอาจจะเคยได้ยินถ้าเป็นเด็กเล็กเราก็จะบอกว่าให้เน้นเล่นนะครับมากกว่าเน้นเรียนนะแต่คราวนี้เราจะไปทำไงให้เขาแบบมีกิจกรรมในการเล่นเนี่ยที่มันเสริมเพิ่มมากขึ้นอันนี้ลักษณะของคำแนะนำก็จะเหมือนกับคำแนะนำที่ Special Olympic มีเลยนะครับก็จะสอดคล้องกันไปกับคำแนะนำสำหรับคนทั่วๆไปฉะนั้นผู้มีความบกพร่องทางสติปัญญานะครับหรือว่านักกีฬาที่เป็นผู้พิการเนี่ยนะคำแนะนำในการออกกำลังกายเนี่ยนะครับผมแทบจะเหมือนกันเลยผมลองเทียบดูตามทุกๆของคำแนะนำมาไม่ว่าจะเป็นขององค์การอนามัยโลกเป็นของ Special Olympic เองเอ่ยหรือว่า ACSM เนี่ยก็ให้คำแนะนำที่เหมือนกันหรือว่าใกล้เคียงกันมากเลยนะครับโดยเฉพาะในเด็กเนี่ยที่บอกว่าเด็กเล็กเนี่ยอายุก่อนถึง5ปีทำไมต้องพยายามให้เน้นเล่นมากกว่าเน้นเรียนก็เพราะว่าเขาจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนามอเตอร์ฟังก์ชันของเขาก็คือกลไกการเคลื่อนไหวต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินการวิ่งการกระโดดนะเด็กในกลุ่มนี้เนี่ยเขายังต้องการที่มีการพัฒนากลุ่มกล้ามเนื้อมัดใหญ่แล้วก็กล้ามเนื้อมัดเล็กอย่างนี้แต่เราจะยังไม่ต้องไปบังคับให้เขาบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะต้องเล่นเทนนิสให้ได้นะเดี๋ยวจะต้องตีกอล์ฟให้เป็นนะแต่พยายามให้เขามีกิจกรรมการเคลื่อนไหวที่มันเป็นพื้นฐานต่างๆในการเคลื่อนไหวให้ได้ก่อนนะครับเช่นเดินให้ได้คล่องแคล่ววิ่งให้ได้คล่องแคล่วกระโดดให้ได้ดีหยิบจับของให้ได้โหนเชือกโหนบาร์อย่างเงี้ยให้ได้เดินข้ามสะพานให้ได้อย่างเงี้ยครับผมเป็นในส่วนของกลไกพื้นฐานที่จะต้องใช้ในส่วนของเด็กพอเริ่มอายุเขามากขึ้น4ปี5ปีเขาจะเริ่มมีการพัฒนาของกลุ่มกล้ามเนื้อมัดเล็กๆเพิ่มมากขึ้นอันนั้นน่ะคุณจะไปส่งเสริมในส่วนของเป็นกิจกรรมที่เป็นลักษณะของกีฬาอันนี้ก็สามารถที่จะทำเพิ่มเติมได้มากขึ้นเพราะในตอนนั้นเนี่ยกล้ามเนื้ออย่างแขนเนี่ยสามารถที่จะจับกำแร็กเก็ตนะครับจับไม้เทนนิสไม้ปิงปองได้มีความแข็งแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นก็จะทำให้เขาสามารถที่จะฝึกทักษะนั้นๆได้นะแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่สามารถเล่นเป็นรูปแบบของกีฬาในช่วงเด็กๆได้ยกตัวอย่างเช่นการวิ่งนะครับวิ่งเล่นจ็อกกิ้งนี่เด็กๆทำอยู่แล้วหรือว่าว่ายน้ำอันนี้มันอาศัยกลุ่มกล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆเราก็สามารถที่จะส่งเสริมให้เขาทำเป็นกิจกรรมแบบนั้นได้นะครับสิ่งที่สามารถที่จะช่วยเชื่อมโยงทำให้เขาสามารถที่จะทำกิจกรรมเหล่านี้ได้นะอันนี้เราไม่ต้องไปเสียเงินเลยนะใครอยู่ใกล้โรงเรียนใครอยู่ใกล้สวนสาธารณะเขาจะมีสนามเด็กเล่นหากให้เวลากับเด็กๆได้ทำกับให้เวลากับเขาตรงนี้ให้เขาได้กล้าลองเล่นให้แบบได้สไลเดอร์ให้ได้ปีนไปบันไดขึ้นไปทุกอย่างที่อยู่ในตัวสนามเด็กเล่นเนี่ยช่วยส่งเสริมตัวมอเตอร์สกิลของเด็กได้เลยนะครับฉะนั้นหาก
เด็กๆในการดูแลของท่านมีความต้องการอยากจะขออยู่เล่นที่สนามเด็กเล่นหน่อยให้เวลาเขานิดหนึ่งนะครับแล้วเราก็ลองดูคอยช่วยเป็นคนคอยให้การส่งเสริมนะว่าอันนี้เล่นยังไงแบบไหนนะอาจจะใช้การอธิบายแล้วก็ให้เหตุผลให้ฟังแต่อย่าเพิ่งยาอันนั้นยาโอ้ตรงนู้นระวังเดี๋ยวก่อนหยุดอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไปจับสกัดกั้นเขาแต่ถ้าสมมติว่าจะต้องปีนไปไต่ขึ้นไปสูงเราอาจจะต้องสอนก่อนว่าอันนี้มันจะต้องปีนขึ้นไปสูงคุณจะต้องค่อยๆเกาะตรงนั้นตรงนี้ขึ้นไปนะไปถึงตรงนี้แล้วสไลด์ลงมานะเราก็บอกวิธีการในการเล่นที่ปลอดภัยขึ้นสนามเด็กเล่นเนี่ยเหล่านี้ก็จะมีประโยชน์กับเด็กเล็กมากๆเลยนะครับฉะนั้นอย่าลืมนะครับถ้ากรณีเป็นเด็กที่อายุยังไม่ถึง5ขวบเนี่ยพยายามเน้นเล่นให้มากกว่าเรื่องของการเรียนนะให้มีเวลาเล่นมากกว่าเวลาเรียนนั่นเองนะครับโดยทั่วไปในสนามเด็กเล่นต่างๆเนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะของการทำตัวเกมหรือว่ารูปแบบในการเล่นอันนี้ให้ได้เราก็สามารถที่จะเสริมสร้างหรือว่าใส่จินตนาการในการเล่นของเขาเนี่ยไปในรูปแบบต่างๆที่มีได้เลยบางทีไม่จำเป็นต้องเล่นตามอย่างเนี้ยตัวตารางนะครับ1 2 3 4 5เนี่ยเราสามารถที่จะดีไซน์รูปแบบของการเล่นให้กับเขาได้ยกตัวอย่างเช่นอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มต้นจากการก้าวเท้าเข้าไปในช่องแต่ละช่องแล้วผ่านไปพ้นช่องทำไปด้วยกันนะอะไรอย่างงี้นะครับการที่มีเวลาร่วมกันของคนในครอบครัวเนี่ยก็จะทำให้การสื่อสารระหว่างผู้ปกครองกับนักกีฬาเนี่ยนะครับผมไปด้วยกันได้อย่างแบบกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทำให้เราสามารถที่จะสื่อสารกับเขาได้ง่ายขึ้นอีกอย่างนึงพอเราทำไปด้วยเราก็เป็นโรลโมเดลให้กับตัวเขาที่จะทำตามไปด้วยเหมือนกันนะครับคุณสามารถที่จะใส่จินตนาการในการเล่นของคุณเข้าไปในรูปแบบของเกมต่างๆให้เขาได้ฝึกแล้วก็ได้เรียนรู้ไปเรื่อยๆอันนี้ก็สามารถทำได้โอเคพอผ่านไปแล้วในกรณีของถ้าเป็นเด็กเล็กนะครับคราวนี้ถ้าเริ่มแบบโตขึ้นอันนี้ย้อนมาอีกนิดนึงนะครับโตขึ้นมาถ้ากรณีเป็นในช่วงของ6ถึง17ปีอันนี้เริ่มเข้าสู่การเรียนรู้ที่จะฝึกกีฬาต่างๆเนี่ยให้เขาได้แล้วหรือว่าทักษะต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการมีสมรรถภาพร่างกายที่ดีสามารถเสริมเข้าไปได้แล้วอันเนี้ยถ้าเราเห็นแววของเขาว่าเขามีแววในการอยากจะเล่นกีฬาอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะส่งเสริมให้เขาเล่นในทักษะกีฬานั้นๆได้ส่วนการที่ไปพัฒนาทักษะกีฬาต่างๆเดี๋ยวผมจะไปอธิบายให้ฟังอีกทีนะครับผมอันนี้ลองยกตัวอย่างให้ดูว่าเขาเหมือนกันเลยนะระหว่างสเปเชียลโอลิมปิกกับองค์การอนามัยโลกเนี่ยก็แนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการออกกำลังกายในคนทั่วไปนะครับไว้ในคำแนะนำที่เท่าๆกันอย่างเช่นอันแรกเนี่ยเขาแนะนำว่าถ้าสมมติว่าเรามีการออกกำลังกายที่ระดับความหนักปานกลางนะครับพยายามให้มีเนี่ยประมาณ150ถึง300นาทีต่อครั้งนะลักษณะของกิจกรรมเป็นกิจกรรมอะไรก็ได้ที่เราทำแล้วก็ได้มีการออกแรงของกลุ่มกล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการวิ่งการเดินการปั่นจักรยานอะไรอย่างนี้ได้หมดแต่ถ้าระดับความหนักที่มันสูงขึ้นนะครับระดับความหนักที่มันสูงขึ้นนะเราอาจจะรวมระยะเวลาในการทำใน1สัปดาห์นี่แค่ประมาณ75นาทีต่อ1สัปดาห์นะครับแล้วก็ในทุกๆสัปดาห์พยายามมีกิจกรรมที่มันเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อออกแรงต้านกับแรงต้านอื่นๆไม่ว่าจะเป็นพวกลูกดัมเบลลูกบอลอะไรอย่างงี้นะครับผมถุงทรายอย่างเงี้ยสามารถใช้ได้สักประมาณสัก2ครั้งต่อสัปดาห์นั่นเองนะครับทุกๆคำแนะนำบอกมาหมดเลยว่ายิ่งคุณมีกิจกรรมทางกายมากขึ้นเท่าไหร่มันจะทำให้เราลดปัจจัยความเสี่ยงที่จะทำให้เรามีการเสียชีวิตเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นนะครับยิ่งคนที่มีกิจกรรมทางกายเยอะๆเนี่ยมันก็ส่งเสริมทำให้กล้ามเนื้อนะในร่างกายมันมีการใช้อยู่ต่อเนื่องมีการพัฒนาของกล้ามเนื้อมีการใช้พลังงานในร่างกายนั้นออกไปยิ่งถ้าเราไม่ลดกิจกรรมทางกายลงไปอาหารที่เรากินเข้าไปมันให้พลังงาน
พอเราไม่เอาออกเลยสะสมไปเรื่อยๆเกินมากกว่าสิ่งที่เราใช้ไปก็กลายเป็นเรามีภาวะน้ำหนักเกินพอน้ำหนักเกินต่อขึ้นมาต่อมาก็อาจจะเป็นเบาหวานความดันนะครับแล้วก็อาจจะมีโรคต่างๆพัฒนาต่อขึ้นไปเรื่อยๆฉะนั้นพยายามมีกิจกรรมทางกายไว้อันนี้ช่วยได้นะครับสำหรับคนที่มีอายุเกิน65ปีขึ้นไปนะเขาก็ยังแนะนำอยู่เหมือนกันว่าก็พยายามไม่มีกิจกรรมทางกายเนี่ยในระดับเบาถึงปานกลางเนี่ยประมาณ150ถึง300นาทีต่อสัปดาห์นะครับแต่ถ้าจะให้ดีนะควรมีกิจกรรมที่เสริมในเรื่องของการทรงตัวแล้วก็ความคล่องตัวเพิ่มมากขึ้นกิจกรรมที่เขาแนะนำก็อาจจะเป็นกิจกรรมอะไรก็ได้ที่มันได้มีการเคลื่อนไหวแล้วก็ฝึกการทรงตัวของร่างกายยกตัวอย่างเช่นโยคะไทชิอย่างนี้นะครับผมหรือว่าการฝึกออกกำลังกายด้วยลูกบอลยิมบอลใหญ่ๆอันนี้ก็สามารถช่วยได้นะครับผมพูดไปถึงกิจกรรมทางกายแล้วกิจกรรมทางกายเนี่ยมันคืออะไรมันคือการที่เราในหนึ่งวันเนี่ยเราใช้กิจกรรมอะไรก็ได้ที่มันมีการเคลื่อนไหวของร่างกายเรามาลองดูว่าเราสามารถที่จะใช้กิจกรรมทางกายไปกับรูปแบบอะไรบ้างรูปแบบแรกคือรูปแบบของการที่เราใช้ในชีวิตประจำวันชีวิตประจำวันของแต่ละคนแตกต่างกันอย่างบางคนอาจจะขับรถแล้วก็ไปที่ทำงานใช่ไหมครับบางคนใกล้หน่อยอาจจะเดินไปที่ทำงานนะก่อนที่เราจะเดินไปทำงานเนี่ยเราทำอะไรบ้างตื่นเช้าขึ้นมาบางคนรดน้ำต้นไม้กวาดบ้านทำความสะอาดบ้านก่อนสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นกิจกรรมทางกายหมดเลยนะครับคุณสามารถเลือกใช้พลังงานกับกิจกรรมทางกายได้เพราะหลายๆคนอาจจะเคยบ่นว่าอ๋อวันนี้วันหยุดแต่กวาดบ้านถูบ้านรดน้ำต้นไม้เก็บใบไม้หมดไปแล้วครึ่งวันเหนื่อยมากใช้พลังงานไปกับการทำกิจวัตรประจำวันอันนี้ก็เรียกว่าเป็นกิจกรรมทางกายเหมือนกันอีกรูปแบบนึงของกิจกรรมทางกายก็คือการออกกำลังกายครับผมเราสามารถใช้การออกกำลังกายเพื่อพัฒนาในสิ่งที่เราตั้งเป็นวัตถุประสงค์ไว้ยกตัวอย่างเช่นผมอยากมีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อผมก็ไปยกเวทนะครับผมอยากมีความอ่อนตัวผมก็ไปฝึกโยคะอย่างนี้ก็จะเป็นการออกกำลังกายอีกรูปแบบนึงก็คือการเล่นกีฬาเราก็สามารถใช้การเล่นกีฬาเป็นการออกกำลังกายได้การเล่นกีฬาก็คือเป็นการที่เราทำกิจกรรมที่มันมีกฎกติกานะอาจจะด้วยเพื่อการแข่งขันหรือเพื่อความสนุกสนานในตอนนั้นก็สามารถทำได้เหมือนกันก็จะเห็นได้ว่าเรามีนะโอกาสที่จะทำกิจกรรมทางกายเนี่ยได้เยอะมากเลยฉะนั้นทุกคนลองเลือกว่ากิจกรรมทางกายอันไหนที่มันเหมาะสมกับตัวเราแล้วก็ตัวนักกีฬาหรือว่าครอบครัวของนักกีฬานั่นเองนะครับคราวนี้พอเวลาที่เราจะต้องการส่งเสริมให้สมรรถภาพของนักกีฬาของเราเนี่ยหรือว่าของตัวเราเองเนี่ยดีขึ้นเนี่ยเราจะต้องทำยังไงบ้างองค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายเนี่ยเขาบอกว่ามันจะถูกแบ่งแยกออกมาเป็นทั้งทางด้านสุขภาพแล้วก็ทางด้านทักษะองค์ประกอบสมรรถภาพของทางด้านสุขภาพก็คือการที่เรามีสิ่งต่างๆที่มันช่วยทำให้เรามีสุขภาพที่ดีแล้วก็ใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพส่วนองค์ประกอบทางด้านทักษะมันคือองค์ประกอบที่จะไปเสริมทำให้เราสามารถเล่นกีฬานะครับได้อย่างดีแล้วก็มีคุณภาพนะมีอะไรบ้างองค์ประกอบทางด้านสุขภาพยกตัวอย่างเช่นความแข็งแรงของกล้ามเนื้อคุณเคยออกแรงยกน้ำหนักสูงสุดเนี่ยได้เท่าไหร่หรือยกของหนักสุดเนี่ยได้เท่าไหร่อันนี้บอกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแล้วกล้ามเนื้อหดตัวซ้ำๆในท่าเดิมๆทำในกิจกรรมเดิมๆเนี่ยได้นานเท่าไหร่อันนี้บอกความทนทานของกล้ามเนื้อนะครับส่วนอีกอันนึงก็คือองค์ประกอบของร่างกายในร่างกายเรามีน้ำหนักตัวเท่าไหร่แบ่งเป็นไขมันกี่กิโลกรัมเป็นกล้ามเนื้อกี่กิโลกรัมถ้ามีกล้ามเนื้อเยอะหน่อยก็จะช่วยให้เราแบบว่าเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นนะครับความทนทานของระบบหัวใจไหลเวียนเลือดอันนี้จะช่วยทำให้คุณทำกิจกรรมต่างๆแล้วมันรู้สึกว่ามันเหนื่อยน้อยลงนะครับแล้วคือเรื่องของความอ่อนตัวนะตอนนี้มีใครที่ก้มลงไปแล้วผูกเชือกรองเท้าให้ตัวเองไม่ได้บ้างนะมีใช่ไหมต้องนั่งเก้าอี้ก่อนแล้วค่อยลงไปผูกนะอันนี้ก็อาจจะบอกเลยว่าความอ่อนตัวของเรามันลดลงไปหรือใครเอื้อมไปหยิบของด้านหลังรถไม่ได้แล้วตอนนี้ถ้าสมมติว่านั่งอยู่เบาะหน้าเอื้อมไปข้างหลังหยิบของข้างหลังไม่ได้แล้วหรือแม้จะหยิบของเหนือศีรษะเนี้ยยกขึ้นไปสูงๆไม่ได้แล้วอันนี้ความอ่อนตัวของช่วงข้อไหล่ของเราเนี้ยก็ลดลงไปนะต่อไปในเรื่องของถ้าเป็นนักกีฬานักกีฬาก็จะต้องมีองค์ประกอบของสมรรถภาพที่เพิ่มที่ช่วยให้เขาเล่นกีฬาได้ดีขึ้นเช่นมีความเร็วนะ
ความเร็วแน่นอนยิ่งวิ่งได้เร็วก็ทำให้เราเข้าถึงเส้นชัยได้เร็วขึ้นนะครับการมีความคล่องตัวในนักกีฬาอย่างเช่นบาสเกตบอลฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยต้องอาศัยความคล่องตัวในการหลบหลีกคู่ต่อสู้การมีพละกำลังนะไม่ว่าจะเป็นการที่เราชูตลูกบาสเอ่ยนะโยนบ็อกซอยเอ่ยนะครับผมหรือแม้กระทั่งการตีลูกปิงปองเนี้ยก็ถือว่าในจังหวะที่ตีนั้นก็เป็นการใช้พละกำลังการมีปฏิกิริยาตอบสนองว่าพอเห็นสิ่งเล้ามาเราสามารถตอบสนองกับสิ่งเล้านั้นได้อย่างรวดเร็วขนาดไหนยกตัวอย่างว่าเพื่อนส่งลูกมาให้เรามองเห็นแล้วเรารับทันหรือเปล่าอย่างนี้นะครับผมการทรงตัวนะก็คือการที่เราสามารถที่จะรักษาร่างกายของเราได้โดยที่ไม่ให้เราหกล้มหรือพอล้มไปคุณสามารถที่จะกลับขึ้นมาอยู่ในท่าเดิมได้อย่างเร็วแล้วก็การทำงานร่วมกันนะไม่ว่าจะเป็นตากับมือมือกับเท้าสมองกับกล้ามเนื้ออะไรอย่างเงี้ยถือว่าเป็นการทำงานร่วมกันหมดเลยคราวนี้พอเวลาเราจะออกแบบโปรแกรมในการออกกำลังกายให้กับตัวเราเองหรือก็กับให้นักกีฬาของเราเนี่ยเราอาจจะมาติ๊กเลือกองค์ประกอบต่างๆไปก่อนว่าเราต้องการที่จะเสริมองค์ประกอบอันไหนให้กับเขาบ้างนะแล้วกิจกรรมอะไรมันช่วยพัฒนาอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นโยคะไทชีพิลาติสเนี่ยมันช่วยพัฒนาเรื่องของความอ่อนตัวของร่างกายนะการฝึกเวทเทรนนิ่งการยกน้ำหนักการออกแรงด้วยแรงต้านอันนี้พัฒนาความแข็งแรงกล้ามเนื้อแล้วก็ความทนทานของกล้ามเนื้อการใช้กิจกรรมอย่างเช่นการวิ่งการจ็อกกิ้งการปั่นจักรยานการเดินการว่ายน้ำการกระโดดเชือกอยู่กับที่อย่างเงี้ยพัฒนาการทำงานของระบบหัวใจไหลเวียนเลือดหรือการเล่นกีฬาเนี่ยก็ช่วยได้ทั้งเรื่องของความแข็งแรงของกล้ามเนื้อด้วยแต่เราจะเห็นได้ว่าตรงแถบขององค์ประกอบร่างกายเนี่ยจริงๆเราไม่ต้องไปเน้นอะไรมันเยอะมากพอเวลาเราออกกำลังกายเนี่ยครบสมส่วนแล้วเนี่ยไอตัวองค์ประกอบของร่างกายมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีตามไปด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้แนะนำถ่ายรูปไว้เลยหรือว่าทุกท่านได้เอกสารไปแล้วเรียบร้อยเวลาที่เราออกแบบโปรแกรมในการออกกำลังกายเนี่ยเราจะต้องมีองค์ประกอบ3อย่างนี้ไม่ควรขาดเลยนะครับไม่ควรขาดเลยอันแรกคือการอบอุ่นร่างกายเป็นการเตรียมความพร้อมของร่างกายให้ร่างกายของเราเตรียมที่จะทำกิจกรรมต่างๆนะแล้วก็อันที่2เป็นการออกกำลังกายตามเงื่อนไขเงื่อนไขคืออะไรเงื่อนไขที่เราต้องการกำหนดอย่างเช่นถ้าเราต้องการพัฒนาความแข็งแรงกล้ามเนื้อเดี๋ยวเราไปออกกำลังกายด้วยแรงต้านถ้าเราอยากไปพัฒนาการทำงานของระบบหัวใจเราอาจจะไปเดินไปว่ายน้ำนะครับถ้าเราอยากได้ความอ่อนตัวเราอาจจะไปฝึกโยคะหรือสเตรทชิ่งนะครับการคลายอุ่นก็เป็นการปรับสภาพร่างกายเข้าสู่สภาวะปกติเพื่อให้เราค่อยๆคืนสภาพร่างกายไปเหมือนก่อนที่จะเริ่มออกกำลังกายยกตัวอย่างเช่นถ้าวันนั้นเราอยากจะไปจ็อกกิ้งอยากจะไปวิ่งถ้าเราจะทำตาม3ขั้นตอนนี้เราจะทำไงเพราะว่าเรายังไม่เคยวิ่งมาก่อนเลยนะหรือเคยวิ่งมาแล้วอาจจะวิ่งได้ประมาณสัก20นาทีนะเราจะไปวิ่ง20นาทีก่อนวิ่ง20นาทีเราทำอะไรบ้างสมมุติว่าไปถึงสนามเราทำการอบอุ่นร่างกายอาจจะวอร์มอัพนะครับเป็นการเตรียมความพร้อมให้ร่างกายเราพร้อมเราเคลื่อนไหวโดยการมูฟเมนต์ข้อต่อต่างๆที่ใช้ในการวิ่งข้อเข่าข้อเท้าข้อสะโพกเป็นไดนามิกมูฟเมนต์เขาเรียกว่าเป็นการเคลื่อนไหวการยืดเหยียดแบบเคลื่อนไหวตลอดท่าในการเคลื่อนไหวอย่างนี้นะครับเราอาจจะทำอย่างนี้ประมาณสัก 3-5 นาทีเพื่อให้วอร์มข้อต่อเสร็จแล้วเราก็เดินก่อนแล้วก็ค่อยๆเพิ่มความเร็วขึ้นนะเพราะจากสภาวะพักแล้วเรามาเดินแล้วเพิ่มความเร็วขึ้นหัวใจเราจะค่อยๆบีบตัวมากขึ้นเลือดจะสูบฉีดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายพอเดินไปแล้วเพิ่มความเร็วขึ้นไปแล้วใกล้เคียงกับความเร็วที่เราจะวิ่งแล้วนะหลังจากนั้นเราก็จะไปวิ่ง20นาทีก็จะเป็นช่วงที่2คือการออกกำลังกายที่อยู่ตามเงื่อนไขที่เรากำหนดไว้จ็อกกิ้งได้20นาทีครบตามที่เราต้องการแล้วไม่หยุดเลยนะไม่ใช่พอวิ่งเสร็จครบ20นาทีครบแล้วหยุดนั่งพักก็ไปเลยอย่างนี้ไม่ได้การทำงานของร่างกายมันจะปรับตัวลงไปได้ยากพอครบ20นาทีแล้วสิ่งที่เราต้องทำต่อจากเราวิ่งเร็วเราก็กลับมาวิ่งช้าลงจ็อกแล้วกลับมาเดินได้เสร็จยืนนิ่งอยู่กับที่ก่อนเพื่อให้การทำงานของร่างกายมันกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วหลังจากนั้นเราก็อาจจะทำการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเพื่อช่วยลดอาการปวดเมื่อยถ้าเราทำแบบนี้เราจะมีอาการปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อน้อยลงแล้ววันต่อไปเราก็สามารถที่จะมาออกกำลังกายได้ดีขึ้นเพราะหลายๆคนบางคนเอาไปออกกำลังกายแล้วเนี่ยอีกวันต่อไปหรือ2วันต่อไปโอ้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแล้วไม่อยากออกกำลังกายต่ออีกเลยอย่างนี้นะครับผมมันก็อาจจะทำให้เราขาดโอกาสในการเพิ่มกิจกรรมทางกายไปได้ด้วยเหมือนกัน
เวลาจะออกกำลังกายให้มีหลักในการออกกำลังกายดังต่อไปนี้ครับอันแรกคือ F ก็คือ frequency หรือว่าความถี่ในการออกกำลังกายเราจะนับเป็นจำนวนครั้งต่อสัปดาห์อย่างนี้ก็ได้อันที่สองคือ I intensity คือความหนักในการออกกำลังกายนะครับอันที่สามก็คือตัว T time หรือว่า duration เวลาในการออกกำลังกายนั่นเองแล้วก็อีกทีนึงคือ type หรือว่ารูปแบบในการออกกำลังกายพอเราออกกำลังกายไปอีกสักพักนึงเราอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนตัว progressionนะเพราะเวลาเราออกกำลังกายเป็นสักพักแล้วมันเริ่มมีการพัฒนาหากเราออกกำลังกายเท่าเดิมเลยมันจะไม่มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นเราต้องมีการปรับโปรเกรสชันขึ้นไปนะถ้างั้นถ้าเราจำง่ายๆนะทุกคนจำคำว่าฟิตเคยได้ยินไหมฟิต FITT ก็คือมันอย่างน้อยมันจะต้องมีความถี่ในการออกกำลังกายความหนักในการออกกำลังกายแล้วก็รูปแบบในการเวลาในการออกกำลังกายและรูปแบบในการออกกำลังกายพอออกกำลังกายไปเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ค่อยมานึกถึงในส่วนของการพัฒนาตัวโปรแกรมก็อาจจะเปลี่ยนตัวโปรแกรมประมาณสัก8สัปดาห์นะครับหรือว่าเห็นผลเริ่มเห็นผลแล้วก็ประมาณ4สัปดาห์เป็นต้นไปก็อาจจะปรับเปลี่ยนตัวโปรแกรมได้ส่วน V คือ Volume ก็คือปริมาตรในการออกกำลังกายของเราทั้งหมดนั่นแหละก็พยายามทำให้มันค่อยๆไล่สเต็ปหรือว่าไล่ลำดับขึ้นไป อันนี้จะบอกรูปแบบการออกกำลังกายถ้าเราออกกำลังกายแบบแอโรบิกเอ็กซ์เซอร์ไซส์หมายถึงการทำกิจกรรมอะไรก็ได้ที่ต่อเนื่องกันนะให้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆของเราได้ออกแรงเช่นแขนขาลำตัวหลังอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเราสามารถเลือกกำหนดความหนักในการออกกำลังกายได้เราอาจจะใช้วิธีการที่ง่ายที่สุดเลยไม่ต้องอาศัยเครื่องมืออะไรเลยก็คือการใช้แบบประเมินระดับความเหนื่อยนะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างทุกท่านนั่งอยู่ในที่นี้เนี่ยลองประเมินความเหนื่อยหน่อยจากระดับความเหนื่อย0คือไม่เหนื่อยเลย10เหนื่อยมากจนไม่สามารถทำกิจกรรมนั้นได้ไหวตอนนี้ทุกคนฟังผมบรรยายอยู่ระดับความเหนื่อยอยู่ที่เท่าไหร่ครับใครอยู่ที่1ถึง3ยกมือขึ้น4ถึง7ยกมือขึ้น7ถึง10ยกมือขึ้น1ถึง3เนี่ยไม่เหนื่อยเลยสบายชิวๆยังฟังต่อไปได้อยู่นะ3ถึง7เนี่ยเริ่มเหนื่อยระดับปานกลางถึงระดับสูงแล้วนะอาจจะต้องเพิ่มเบรกอีกสักนิดหน่อยนะครับถ้า7ถึง10เหนื่อยมากแล้วฟังไม่ไหวข้อมูลเยอะมากเบรกพักก่อนได้นะครับไม่มีปัญหาฉะนั้นอันนี้เหมือนกันเวลาเราออกกำลังกายเราก็อาจจะถามนักกีฬาของเราพอทำเสร็จเนี่ยกิจกรรมนั้นๆน่ะเขาเหนื่อยระดับไหนนะครับเราสามารถไล่ระดับตรงนี้ได้แต่ถ้าใครสามารถที่จะมีความสามารถในการวัดอัตราการเต้นของหัวใจนะครับแล้วก็คำนวณอัตราการเต้นของหัวใจอันนี้ก็สามารถทำได้ด้วยเหมือนกันมาดูรูปแบบของการออกกำลังกายแบบแอโรบิกเอ็กซ์ไซส์มีเยอะมากเลยเราจะเลือกเป็นลักษณะของกีฬาก็ได้หรือว่าเป็นออกกำลังกายก็ได้ตามช่วงอายุที่เหมาะสมกันเด็กๆอาจจะเป็นการเดินการวิ่งอย่างผู้ใหญ่สูงขึ้นมาอาจจะเป็นกิจกรรมที่มันใช้ความซับซ้อนมากขึ้นเช่นการเต้นแอโรบิกอะไรอย่างงี้นะครับเต้นสเต็ปแอโรบิกออกกำลังกายในน้ำอะไรอย่างเงี้ยสามารถทำได้หมดเลยนะครับอันนี้เป็นการคำนวณนะเผื่อใครแบบพยายามพัฒนาการทำงานของระบบหัวใจในแต่ละรูปแบบที่แตกต่างกันเราสามารถกำหนดอัตราการเต้นของหัวใจในระหว่างที่เราออกกำลังกายได้ด้วยเหมือนกันเพราะถ้าเรากำหนดอัตราการเต้นของหัวใจของเราแล้วเนี่ยมันจะช่วยทำให้เราได้ตามเป้าหมายที่เราต้องการมากยิ่งขึ้นเผื่อใครอยากคิดเล่นๆสามารถคำนวณตามไปด้วยเลยก่อนอื่นเราจะคำนวณอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุดก็คือเพื่อป้องกันไม่ให้เวลาที่เราออกกำลังกายแล้วหัวใจเราเต้นสูงขึ้นไปเยอะมากจนมันเป็นอันตรายกับร่างกายเราก็จะเริ่มจากเอา220ลบกับอายุนะครับลบได้เท่าไหร่เก็บไว้ในใจก่อนเราก็จะเอาอันเนี้ยเราเรียกว่าอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุดอย่างเช่นสมมุติว่าถ้าเราอายุ20เอา220ลบอายุก็คืออัตราการเต้นของหัวใจสูงสุดอยู่ที่200ครั้งต่อนาทีเวลาออกกำลังกายไม่ควรให้หัวใจเต้นสูงถึงขนาดนั้นแต่สำหรับคนทั่วไปเขาก็จะแนะนำว่าประมาณ160เนี่ยเริ่มหนักแล้วนะต้องค่อยๆลดระดับความหนักในการออกกำลังกายลงหรือคนที่เคยฝึกซ้อมมาอาจจะ170 180ได้แต่นั้นต้องเคยผ่านการฝึกซ้อมมาแล้วหลังจากนั้นก็ลบกับอัตราการเต้นของหัวใจขณะพักอันนี้อาจจะต้องมีการวัดชีพจรก่อนแล้วอาจจะวัดที่บริเวณต้นคอนะครับต้นแขนอย่างนี้ก็สามารถที่จะวัดได้เอานิ้วของเราเนี่ยแตะเข้าไปนะสมมติว่าทุกท่านหงายข้อมือออกมาเนี่ยแล้วก็กระดกข้อมือลงไปนิดนึงเนี่ยจะมีเส้นเอ็นนูนๆขึ้นมาตรงบริเวณฝั่งขวานะครับของฝั่ง
ฝั่งนิ้วหัวแม่มือของเราแล้วเสร็จแล้วเราก็วางนิ้วของเราออกไปด้านข้างอย่างนี้นะพอทุกท่านวางลงไปก็จะมีชีพจรเต้นตุ๊บ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 อย่างนี้อยู่นะครับตอนนี้ก็มีคนบอกว่าอาจารย์ไม่มีชีพจรช่วยด้วยไม่ใช่นะทุกคนยังมีชีพจรอยู่หรือใครมีใส่สมาร์ทวอทอย่างนี้ก็อาจจะวัดดูได้เราก็จับดูว่า1นาทีหัวใจเราเต้นอยู่เท่าไหร่แล้วเราก็เอามาใส่ค่าตรงนี้หลังจากนั้นเราเอามาคูณกับเปอร์เซ็นต์ความหนักที่เรากำหนดเปอร์เซ็นต์ความหนักจะเป็นการบอกระดับกิจกรรมว่าเราจะทำกิจกรรมแบบไหนแล้วได้อะไรแล้วก็ไปบวกกับอัตราการเต้นของหัวใจในขณะพักอีกทีนึงถ้าใครอยากเผาผลาญไขมันอยากลดไขมันที่สะสมในร่างกายออกกำลังกายในระดับเบาๆก็พอไม่เกิน 70% ของอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุดแต่ใครเคยผ่านการฝึกมาแล้วออกกำลังกายมาแล้วสักระยะหนึ่งสามารถที่จะฝึกการทำงานของระบบหัวใจเนี่ยให้ขึ้นไปในระดับที่สูงขึ้นคือประมาณ 70-80% ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุดได้นะครับแต่ใครต้องการฝึกระดับความฟิตมากๆแล้วเคยผ่านการฝึกมาก่อนแล้วมีประสบการณ์ในการฝึกมาระยะเวลานานแล้วอันนั้นพัฒนาระดับการฝึกขึ้นไปที่ประมาณ 90-100% ได้ยิ่งระดับความหนักในการฝึกมากขึ้นเท่าไหร่กิจกรรมที่เราทำมันจะเหนื่อยมากขึ้นเท่านั้นฉะนั้นเราจะอยู่กับกิจกรรมนั้นๆได้น้อยลงนะอย่าไปทำกิจกรรมที่มันมีความหนักสูงๆแล้วคงเวลาในการทำนานๆซึ่งอันนั้นอ่ะอาจจะทำให้เราไม่สามารถอยู่กับกิจกรรมนั้นได้นานนะคราวนี้เรื่องของความแข็งแรงแล้วก็ความทนทานของกล้ามเนื้อเราจะต้องฝึกด้วยกิจกรรมที่เป็นแรงต้านนะครับอาจจะอย่างเช่นรูปแบบของการยกน้ำหนักนะเวทเทรนนิ่งการใช้ยางยืดอะไรอย่างนี้นะครับโดยส่วนใหญ่เขาก็แนะนำอยู่ที่ประมาณ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์แล้วก็มีความหนักนะครับขึ้นอยู่กับเป้าหมายในการฝึกแต่ถ้าเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อทั่วๆไปก็จะอยู่ที่ 60-70% ของน้ำหนักที่เราสามารถยกได้สูงสุดหรือพูดง่ายๆว่าถ้าสมมติว่าเราไปออกแรงในการยกไอ้พวกดัมเบลลูกดัมเบลหรือบางทีเราอยู่ที่บ้านเราไม่ต้องไปหาลูกดัมเบลเลยเอาน้ำใส่ในขวดนะครับน้ำ1ลิตรเท่ากับน้ำหนัก1กิโลนะเรายกให้ได้ประมาณ 6-8 ครั้งอันนี้ก็ช่วยพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อได้แล้วเหมือนกันนะครับมาดูรูปแบบในการฝึกนะเราอาจจะใช้ท่าน้ำหนักโดยใช้น้ำหนักตัวเป็นแรงต้านเขาเรียกว่า body weight exercise มีท่าในการออกกำลังกายเยอะแยะมากเลย squat วิดพื้นกระโดดตบอะไรพวกนี้ใช้ได้หมดการยกน้ำหนักไม่ว่าจะเป็นพวกดัมเบลบาร์เบลนะครับใช้ medicine ball เป็นบอลที่มีลูกน้ำหนักนะครับในนั้นนะใช้ยางยืดหรือใช้อุปกรณ์แขวนอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะเอามาใช้ออกกำลังกายเพื่อแรงต้านได้ด้วยเหมือนกันอันนี้เป็นเหมือนที่ผมได้อธิบายไปแล้วนะคราวนี้มาดูเพื่อความอ่อนตัวใครรู้สึกกล้ามเนื้อมันตึงดูไงตึงเอามือกดๆลงไปเนี่ยถ้ากล้ามเนื้อมันแบบต้านมือเราขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าเออมันมีความตึงตัวแล้วนะหรือเวลาที่เราจะยืดเหยียดตัวไปแล้วเนี่ยมันรู้สึกแบบโอ้ยดึงลังของเราร่างกายเราไปหมดเลยอย่างเงี้ยอาจจะต้องฝึกเรื่องของความอ่อนตัวเพิ่มขึ้นเขาก็แนะนำว่าความอ่อนตัวเนี่ยจริงๆแล้วสามารถฝึกได้แบบเกือบจะทุกวันต่อสัปดาห์ได้เลยนะเวลาที่เราทำท่าในการยืดเหยียดนั้นมันจะมีการยืดเหยียดแบบเคลื่อนไหวกับมีการยืดเหยียดแบบคงค้างอยู่กับที่ถ้ายืดเหยียดแบบคงค้างอยู่กับที่ยกตัวอย่างเช่นเราจับดึงขาเราขึ้นมาอย่างเงี้ยเราค้างไว้อันนี้เป็นยืดเหยียดแบบคงค้างอยู่กับที่แล้วเราค้างไว้ประมาณสัก15วินาทีมันจะช่วยทำให้กล้ามเนื้อนั้นมีการดึงตัวยืดออกแล้วก็ถ้าเราทำท่าเหล่านี้หลังจากการออกกำลังกายมันช่วยลดอาการปวดเมื่อยภายหลังจากการออกกำลังกายได้ดีเลยแล้วก็ทำให้การไหลเวียนของเลือดนี่มันดีขึ้นแล้วก็จะทำให้ความอ่อนตัวของเราเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยเหมือนกันนะครับหรือเราอาจจะใช้อุปกรณ์เสริมอย่างอื่นเช่นการใช้พวกโฟมโรกิ้งตัวไปมาบนไออุปกรณ์ดำๆเนี้ยมันเป็นโฟมนะครับกดลงไปแบบไม่เจ็บหรือจะใช้เป็นพวกไม้นวดนะครับหรือลูกบอลเราไม่มีลูกบอลเอาลูกกอล์ฟมาขึงก็ได้อันนี้ก็ใช่ช่วยในการคลายความตึงตัวของกล้ามเนื้อได้ด้วยเหมือนกันอันนี้เป็นในส่วนของท่ายืดเหยียดของกล้ามเนื้อเราสามารถที่เอาท่าต่างๆเนี่ยไปยืดเหยียดได้นะครับผมเล็บเป็นเลนด้านล่างเนี่ยสามารถไปแคปแล้วก็เอาไปลงใส่ใน Google อย่างเงี้ยมันจะมีตัวหนังสือที่เป็นฟรีลิขสิทธิ์เนี่ยให้เราสามารถไปดูท่าในการ
นำไปใช้ได้นะครับรวมไปถึงการยืดเหยียดแบบอยู่กับที่อย่างนี้ก็อาจจะใช้พวกอุปกรณ์พวกยิมบอลอะไรเงี้ยช่วยได้ด้วยเหมือนกันนะครับหรืออาจจะเป็นการยืดเหยียดแบบเคลื่อนไหวอันนี้เหมาะสำหรับก่อนออกกำลังกายเพราะมันจะเป็นการเตรียมกล้ามเนื้อแล้วก็ข้อต่อต่างๆเนี่ยให้ทำงานได้เต็มที่แต่ถ้าใช้เป็นรูปแบบของกิจกรรมเนี่ยก็อาจจะเป็นการฝึกไทชิโยคะพิลาติสอย่างนี้ได้นะครับคราวนี้เพิ่มเติมไปอีกนิดนึงพอสมมติว่าเราออกแบบตัวโปรแกรมไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เราควรมีคือเราอาจจะทำการจดบันทึกไว้นิดนึงมันจะทำให้เราทราบว่าในแต่ละวันเนี่ยนะครับหรือว่าในแต่ละสัปดาห์เนี่ยเรามีการออกกำลังกายอะไรไปบ้างแล้วถ้าเราจับไปคู่ว่าเอ้ยอันนี้พัฒนากล้ามเนื้ออันนี้พัฒนาหัวใจมันยังมีองค์ประกอบไหนเหลือที่เรายังไม่ได้พัฒนาเราก็อาจจะใส่เข้าไปในโปรแกรมเหล่านี้ได้ก็จะทำให้คุณสามารถที่จะวางแผนโปรแกรมในการออกกำลังกายของตัวเองได้และถ้าเป็นไปได้จดบันทึกร่วมไปด้วยเลยครับว่าในแต่ละวันเนี่ยเราทำกิจกรรมอะไรแล้วก็มีรายละเอียดเท่าไหร่หรือบางคนเนี่ยสามารถที่จะจดบันทึกเกี่ยวกับเรื่องของการบริโภคอาหารเนี่ยทำคู่กันเข้าไปได้เลยเราสามารถที่จะรู้ได้ว่าการสมดุลพลังงานของเราทั้งกินแล้วก็ใช้เข้าไปเนี่ยมันเพียงพอไหมนะครับอ่ะอย่างอันนี้ใครมีแอปพลิเคชันในการติดตามการออกกำลังกายของตัวเองก็สามารถที่จะบันทึกรูปแบบการออกกำลังกายของตัวเองเนี่ยเข้าไปได้เราก็จะมีข้อมูลต่างๆเนี่ยละเอียดแล้วก็เพิ่มมากยิ่งขึ้นโอเคคราวนี้ไปในเรื่องของอาหารกันบ้างนะครับเขาแนะนำอย่างไรบ้างนะสเปเชียลโอลิมปิกแล้วก็แนะนำว่าพยายามที่ให้ทุกคนเนี่ยกินอาหารให้ได้หลากหลายพอเพียงแล้วก็ครบหมู่ซึ่งไอสิ่งเหล่านี้ถามว่าแตกต่างจากคำแนะนำขององค์กรต่างๆเนี่ยนะครับในประเทศแล้วก็นานาชาติไหมถามว่าแทบจะไม่ต่างอะไรเลยนะการบริโภคอาหารเนี่ยมุ่งเน้นไปที่ให้เพื่อมีสุขภาพที่ดีแล้วการมีสุขภาพที่ดีเนี่ยมันมีอะไรบ้างอย่างในฝั่งของสหรัฐอเมริกาเขาก็แนะนำเป็นฟู้ดพีระมิดครับผมโดยที่เอาอาหารเนี่ยในแต่ละหมวดหมู่เข้าไปจัดในฐานของพีระมิดในแต่ละชั้นในฐานที่มันกว้างก็คือเป็นสัดส่วนของอาหารที่ต้องบริโภคมากในฐานที่มันแคบลงไปก็คือบริโภคให้น้อยลงนะครับยกตัวอย่างในฟู้ดพีระมิดเนี่ยก็ฐานที่กว้างก็จะเป็นกลุ่มของคาร์โบไฮเดรตข้าวแป้งขนมปังนะครับผมมันฝรั่งอะไรพวกนี้ส่วนชั้นที่2ขึ้นมาเขาจะแบ่งออกเป็น2ฝั่งก็คือฝั่งของผักกับผลไม้นะอันนี้ก็ต้องบริโภคด้วยเหมือนกันส่วนชั้นต่อมาที่ต้องบริโภคอีกเพิ่มเติมก็คือเป็นในกลุ่มของโปรตีนนะครับส่วนปลายแหลมสุดเนี่ยอันนี้ให้บริโภคแต่น้อยก็คือกลุ่มของไขมันน้ำตาลแล้วก็เกลือนะครับ อย่างอันนี้ยังแบบไม่มีเกลือแต่ในส่วนของไทยนะก็มีคำแนะนำเพิ่มเติมนะครับ อันนี้เขาก็มาจัดเป็นไซส์เป็นจานสุขภาพว่าเวลาที่เรากินเนี่ยนะในจานนั้นเนี่ยควรจะมีอาหารนะครับต้องมีผักมีธัญพืชมีข้าวมีข้าวแป้งนะกลุ่มคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ข้างไซด์ดิชเนี่ยมันจะต้องมีน้ำหรือว่ามีนมหรืออาจจะมีกรณีเสริมของน้ำมันที่มีคุณภาพนะครับผมไขมันไม่อิ่มตัวอย่างเงี้ยเสริมเพิ่มเข้าไปเอามาดูของไทยดีกว่าจะเข้าใจกันง่ายขึ้นของไทยเราก็มีเหมือนกันเราเรียกว่าธงโภชนาการก็จะเป็นคำแนะนำในการบริโภคอาหารโดยเอาอาหารเนี่ยไปจัดหมวดหมู่เหมือนกันนะฟู้ดพีระมิดเป็นสามเหลี่ยมตั้งขึ้นธงโภชนาการเป็นสามเหลี่ยมกับหัวห้อยลงมาแต่ฐานที่กว้างก็เป็นส่วนที่บริโภคมากที่สุดก็จะเป็นกลุ่มของข้าวแป้งด้วยเหมือนกันนะครับถัดต่อมาก็จะเป็นผักกับผลไม้นะแล้วก็ชั้นต่อมาก็จะเป็นในส่วนของนมแล้วก็โปรตีนที่มาจากพืชแล้วก็มาจากเนื้อสัตว์นะครับแล้วก็ส่วนปลายนะครับก็มีเพิ่มเติมเข้ามาก็คือน้ำตาลน้ำมันแล้วก็ตอนนี้เขาก็พยายามแนะนำว่าเกลือเนี่ยก็พยายามให้ทานแต่น้อยด้วยนะครับส่วนจานเพื่อสุขภาพเราจะได้ยินบ่อยๆคือ2ต่อ1ต่อ1นะผักครึ่งหนึ่งอย่างอื่นครึ่งหนึ่งนะมันแบ่งเป็นอะไรบ้างผักครึ่งจานเลยนะครับอาจจะเป็นในผักนั้นก็อาจจะมีแบ่งเป็นส่วนก็คือผัก1ส่วนหรือผลไม้1อีก1ส่วนอย่างนี้ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะครับอีกครึ่งนึงฝั่งนึงก็จะเป็นข้าว1ส่วนแล้วก็เป็นเนื้อสัตว์นะแล้วถ้าเป็นไปได้นะครับเขาก็แนะนำว่าให้มีนมนะเพิ่มขึ้นมาเด็กนะครับอายุยังไม่ในวัยเด็กเนี่ยถึง17ปีเขาแนะนำให้ดื่มได้ประมาณ2แก้วขั้นต่ำนะอาจจะเป็น3แก้วได้วัยผู้ใหญ่แนะนำ1แก้ววัยผู้สูงอายุอาจจะแนะนำเป็น1หรือว่า2แก้วอย่างนี้แล้วแต่ว่าเขาสามารถบริโภคได้หรือเปล่านะครับ
หลักอาหาร5หมู่เรารู้อยู่แล้วคาร์โบไฮเดรตให้พลังงานนะครับโปรตีนเสริมสร้างกล้ามเนื้อไขมันนะบางคนไม่ทานไขมันไม่ได้เลยไขมันต้องกินเพราะว่าเป็นตัวที่ทำละลายวิตามินที่ละลายในไขมันเช่น A D E K นะครับแล้วก็ยังช่วยในการเป็นสารตั้งต้นของฮอร์โมนด้วยนะครับผมแล้วก็พวกวิตามินเกลือแร่ที่จะช่วยให้ร่างกายทำงานได้อย่างเป็นปกติคราวนี้เรามาดูว่าใน1วันเนี่ยเรามีการใช้พลังงานทั้งหมดเนี่ยเราเรียกว่า total energy expenditure หรือว่าค่าความต้องการพลังงานใน1วันมันจะถูกใช้ไปกับการที่เราใช้ในการครองชีพพื้นฐานประมาณ 65-75% เลยส่วนอีกที่เหลือเนี่ยจะถูกใช้ไปกับการมีกิจวัตรประจำวันนะครับแล้วก็การที่เราใช้พลังงานเนี่ยในการย่อยแล้วก็ดูดซึมอาหารอีกประมาณ 10% ของพลังงานที่ต้องการทั้งหมดคราวนี้อาจจะไม่ได้มีเวลาแนะนำว่าเราจะคำนวณเท่าไหร่แต่เราสามารถที่จะสแกน QR code เข้าไปแล้วเขาอาจจะให้ใส่อายุน้ำหนักส่วนสูงซึ่งเขาจะคำนวณพลังงานเบสออนตามอายุน้ำหนักส่วนสูงแล้วก็เพศของเราแล้วก็ให้เราใส่ระดับกิจกรรมทางกายเข้าไปว่าถ้าเรามีกิจกรรมทางกายน้อยมากหรือแทบไม่มีเลยเราก็ใส่เป็นคูณ 1.2 หรือว่า sedentary แต่สำหรับนักกีฬา Special Olympic นะครับที่มีการออกกำลังกายเป็นประจำซ้อมประมาณ1ครั้งต่อวันนะประมาณ 5-6 วันต่อสัปดาห์เงี้ยเราก็อาจจะเลือกเป็นแบบ moderate activity แล้วก็เขาก็จะคำนวณพลังงานออกมาให้ว่าคุณได้พลังงานเท่าไหร่เสร็จแล้วเราอาจจะมาดูว่าเวลาเราจะกินเราจะแบ่งเป็นคาร์โบไฮเดรตกี่เปอร์เซ็นต์แฟตกี่เปอร์เซ็นต์นะครับไขมันโปรตีนอีกกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าสำหรับคนไทยนะคนทั่วไปเขาก็แนะนำว่าคาร์โบไฮเดรตประมาณ 60% นะครับโปรตีนประมาณ 10% แล้วก็ไขมันอีกประมาณ 30% เราก็เอาตัวเลขเปอร์เซ็นต์นี้ไปคูณกับพลังงานคุณก็จะได้ว่าพลังงานที่มาจากคาร์โบไฮเดรตกี่เปอร์เซ็นต์กี่แคลอรี่พลังงานที่มาจากไขมันกี่แคลอรี่แล้วก็พลังงานที่มาจากโปรตีนอีกกี่แคลอรี่สมมุติว่าเราคำนวณออกมาแล้วโดยทั่วๆไปถ้าเป็นเด็กที่อายุไม่เกิน13ปีเนี่ยนะครับผมอาจจะมีความต้องการพลังงานอยู่ที่ประมาณ 1,600 กิโลแคลอรี่หรือผู้หญิงวัยทำงานนะครับไม่ค่อยได้มีการออกกำลังกายไม่มีกิจกรรมทางกายเนี่ยก็ประมาณ 1,600 กิโลแคลอรี่วัยรุ่นนะครับอายุ 18-25 หรือว่าเป็นวัยทำงานเนี่ยอาจจะต้องการประมาณ 2,000 กิโลแคลอรี่แล้วก็นักกีฬานะคนที่แบบออกแรงเยอะๆอาจจะต้องการอยู่ที่ 2,400 กิโลแคลอรี่ตรงนี้จะมีสัดส่วนให้ดูสมมติว่าเราดูที่ 1,600 ก็ต้องกินข้าวแป้ง8ทัพพีกินผักนะครับ4ทัพพีนะกินผลไม้3ทัพพีกินเนื้อสัตว์อีกประมาณ6ทัพพีแล้วก็ดื่มนมอีก2แก้วนะแต่ถ้าสมมติว่ามันไม่มีตัวเลขตามคำแนะนำมานั้นมันอยู่ครึ่งๆกลางๆเกิดเรามีความต้องการพลังงานมากขึ้นไปอีก200แคลอรี่ให้เราไปเพิ่มข้าวสวยเพิ่มข้าว2ทัพพีผักสุก1ทัพพีผลไม้1ส่วนแล้วก็เนื้อสัตว์3ช้อนแต่ถ้าเราต้องลดพลังงานลงไปอีก200แคลอรี่ให้เราไปลดข้าว2ทัพพีลดเนื้อสัตว์3ช้อนกินข้าวแต่เขาจะไม่แนะนำให้ลดผักลดผลไม้แล้วเพราะว่ามันอาจจะทำให้เราขาดพวกวิตามินกับเกลือแร่ลงไปได้นะครับผมอันนี้ลองเอารูปมาเปรียบเทียบให้ดูเดี๋ยวเอากลับไปดูที่บ้านได้ว่าถ้าสมมติว่าเราจะเปรียบเทียบเนี่ยว่าอาหารแต่ละส่วนแต่ละส่วนเนี่ยมันได้ปริมาณเท่าไหร่ก็สามารถที่จะดูจากในรูปนี้ได้คราวนี้มาดูสมดุลพลังงานปัญหาที่เกิดขึ้นเยอะมากก็คือว่าบางทีเนี่ยนักกีฬาของเราเนี่ยนะครับมีภาวะน้ำหนักตัวเยอะนะจะเป็นได้ไหมถ้าน้ำหนักตัวที่มันเพิ่มขึ้นเป็นมวลกล้ามเนื้อขึ้นมาอาจจะช่วยให้เขาเล่นกีฬาได้ดีขึ้นสมดุลพลังงานคืออะไรคือพลังงานฝั่งขาเข้าที่เราได้รับจากอาหารและเครื่องดื่มที่กินเข้าไปส่วนพลังงานฝั่งขาออกเนี่ยก็จะเป็นพลังงานที่เราใช้ในกิจวัตรประจำวันในแต่ละวันของเราถ้าพลังงานสองฝั่งนี้มันเท่ากันมันจะทำให้น้ำหนักเราอยู่คงที่แต่ถ้าพลังงานมันเป็นบวกสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันอาจจะทำให้น้ำหนักตัวเราเพิ่มขึ้นซึ่งถ้าน้ำหนักตัวเราเพิ่มขึ้นมันอาจจะเพิ่มขึ้นเป็นกล้ามเนื้อก็ได้หรือมันอาจจะเพิ่มขึ้นเป็นไขมันล้วนๆเลยก็เป็นไปได้ด้วยเหมือนกันนะครับการที่เราอยากจะเพิ่มมวลกล้ามเนื้อนะมันจะต้องประกอบไปด้วยใน1วันเราต้องกินอาหารให้ได้เพิ่มมากขึ้นประมาณ500กิโลแคลอรี่นะครับแล้วก็ต้องมีการออกกำลังกายด้วยแรงต้านเพราะจะเป็นการพัฒนากล้ามเนื้อแต่ถ้าเรากินเข้าไปทุกวันวันละ500กิโลแคลอรี่ชานมไข่มุกเพิ่ม
เพิ่มความหวานความหวาน 100% ก็ได้อ่ะนะอันนี้ก็ประมาณ400กิโลแคลอรี่กินสะสมก็ไปทุกวัน7วันต่อสัปดาห์น้ำหนักจะค่อยๆขึ้นมา 0.5 ถึง1กิโลได้เลยนะครับฉะนั้นโอ้ไม่เชื่อหรอกอาจารย์เดี๋ยวกลับไปจะไปลองทำดูนะขึ้นแน่นอนนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเรามีการออกกำลังกายด้วยแรงต้านด้วยแล้วก็มีการกินอาหารที่มันให้สารอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายเราจะช่วยเพิ่มกล้ามเนื้อขึ้นมาได้แต่ถ้าเราอยากลดน้ำหนักเราทำไงก็ได้ให้พลังงานฝั่งขาเข้ากับขาออกเนี่ยมันติดลบนะครับอันนี้ก็จะช่วยให้น้ำหนักตัวเราลดลงได้มันติดลบได้ยังไงบ้างเราอาจจะสมมติว่าเราต้องการพลังงานเนี่ยนะครับ 2,000 กิโลแคลอรี่ต่อวันเรากินอาหารเข้าไป 1,600 กิโลแคลอรี่กินให้น้อยมีกิจกรรมทางกายเท่าเดิมน้ำหนักตัวก็ลดนะครับวิธีการที่2ก็คือกินเท่าเดิมฉันไม่ชอบลดอาหารนะครับแต่ฉันชอบออกกำลังกายมากขึ้นไปออกกำลังกายมากขึ้นพลังงานก็ติดลบได้ด้วยเหมือนกันบางคนก็บอกว่าลดอาหารก็ลดได้ไม่เยอะลดได้นิดหน่อยออกกำลังกายก็ออกได้ไม่เยอะออกได้นิดหน่อยงั้นลดอาหารหน่อยนึงออกกำลังกายนิดนึงก็พลังงานผลลัพธ์ก็ติดลบได้ด้วยเหมือนกันฉะนั้น3วิธีนี้สามารถช่วยให้คุณลดน้ำหนักได้หมดแต่คุณสามารถที่จะเอา3วิธีนี้ไปช่วยให้มันสอดคล้องกับตัวเราเองเพราะเวลาที่เราอยากจะลดน้ำหนักมันอาจจะต้องใช้ระยะเวลานานในการที่เราจะทำกับตรงนี้ฉะนั้นเราก็ต้องพยายามที่จะค่อยๆลดน้ำหนักมันลงไปเรื่อยๆฉะนั้นเอา3วิธีนี้ไปจัดให้มันสอดคล้องกับการใช้ชีวิตประจำวันของเราให้มันกลมกล่อมที่สุดเราก็สามารถที่จะลดน้ำหนักได้ในระยะยาวๆได้อันต่อมาเรื่องของการดื่มน้ำครับผมก็มีคำแนะนำว่าในกรณีของเด็กที่อายุไม่4ถึง8ขวบเนี่ยเขาก็แนะนำให้ดื่มน้ำ1ขวดหรือประมาณ 1.8 ลิตรใน1วันนะครับในขณะที่9ถึง13ขวบเนี่ยนะครับผมก็แนะนำว่าให้ดื่มประมาณ 1.6 ถึง 1.89 ลิตรต่อ1วันแล้วก็อายุ14ถึง18เนี่ยก็แนะนำให้กินอยู่ที่ประมาณ1.89 ถึง 2.6 ลิตรนะแต่ถ้าพูดกันเป็นแก้วนะ1 แก้วกินน้ำเนี่ยนะครับผมแก้วโดยทั่วๆไปก็จะประมาณ200 ml นะครับก็4ถึง8ก็ประมาณ5ขวบแล้วก็9ถึง13ก็ประมาณ7ถึง8แก้วแล้วก็14ถึง18นี่อยู่ที่ประมาณ8ถึง11แก้วนะครับส่วนผู้ใหญ่นะครับประมาณ19ปีขึ้นไปเนี่ยก็คือให้กินได้เนี่ยประมาณ 9-13 แก้วต่อ1วันได้เลยในทุกช่วงอายุหากเขามีกิจกรรมทางกายที่มันเพิ่มขึ้นหรือว่ามีการทำกิจกรรมใดๆที่ทำให้เขาสูญเสียเหงื่อนะครับสูญเสียน้ำออกจากร่างกายเยอะอันนี้สามารถที่จะให้เขาดื่มน้ำในปริมาณที่มากขึ้นตามแต่ระดับน้ำหนักตัวที่มันหายไปอย่างนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะครับหรือถ้ามีการออกกำลังกายที่มากกว่า1ชั่วโมงใน1ชั่วโมงเนี่ยถ้าออกกำลังกายทั่วๆไปจิบน้ำเปล่าได้หรืออาจจะเป็นน้ำเกลือแร่ได้แต่ถ้ามากกว่า1ชั่วโมงเนี่ยน้ำดื่มที่กินเนี่ยแนะนำว่าดื่มเป็นเครื่องดื่มนักกีฬานั่นคือเป็นเครื่องดื่มที่มันมีพลังงานด้วยแล้วก็มีเกลือแร่เข้าไปด้วยอันนี้ก็จะช่วยให้ทั้งพลังงานแล้วให้เขาสามารถที่จะทำกิจกรรมนั้นๆได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ให้เกลือแร่ก็คือช่วยไปชดเชยเกลือแร่ที่มันสูญเสียไปในระหว่างที่เราออกกำลังกายใครเคยออกกำลังกายแล้วแบบเหงื่อกระเด็นเข้าปากไหมครับเค็มไหมเค็มนั่นคือเกลือแร่ที่มันสูญเสียไปนะครับแต่ใครบางคนเอาแขนไปถูกับพื้นก่อนแล้วก็เหงื่อออกแล้วกระเด็นเข้าปากรสชาติมันอาจจะเปลี่ยนไปอีกแบบนะอันนี้ไม่นับนะครับแต่ถ้าสมมติว่าวิ่งอยู่อ้าวเหงื่อที่มันออกจากแขนของเราเนี่ยมันกระเด็นเข้าปากอย่างเงี้ยจะรู้สึกว่าเค็มเพราะว่ามันมีพวกโซเดียมกับโพแทสเซียมเนี่ยมันหลุดออกมาด้วยฉะนั้นเราก็สูญเสียเกลือแร่พวกนี้ไปฉะนั้นถ้าออกกำลังกายที่มันเกิน1ชั่วโมงฮะควรเติมเกลือแร่เข้าไปด้วยนะครับทำไมต้องเติมล่ะในร่างกายของเราอ่ะมันมีน้ำเป็นองค์ประกอบนะครับแล้วก็มากกว่า 60% เนี่ยเป็นน้ำเนี่ยที่อยู่ในร่างกายของเราแล้วน้ำเนี่ยก็ยังถูกแบ่งเป็นน้ำนอกเซลล์แล้วก็น้ำในเซลล์ด้วยน้ำนอกเซลล์เนี่ยเป็นน้ำที่มันอยู่ระหว่างเซลล์ต่างๆเวลาที่เราออกกำลังกายไปน้ำเหล่านี้มันสูญเสียไปเนี่ยมันอาจจะทำให้การไหลเวียนของเลือดเนี่ยลำบากได้มากยิ่งขึ้นนะครับฉะนั้นก็เลยอาจจะเจอว่าปัญหาที่นักกีฬาออกกำลังกายในสถานที่ที่มันร้อนมากๆสูญเสียเหงื่อเยอะๆสูญเสียเกลือแร่เยอะๆเนี่ยมันอาจจะทำใ
กล้ามเนื้อเนี่ยเกิดการหดตัวเกร็งค้างหรือว่าเป็นตะคริวได้สูญเสียน้ำไปเยอะก็ทำให้ความหนืดของเลือดเนี่ยสูงขึ้นแล้วบางทีอาจจะทำให้การสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆนะมันได้ไม่เต็มที่เลือดไหลเวียนกับหัวใจได้ไม่เต็มที่อาจจะทำให้เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นได้นะหรือว่าที่เราได้ยินบ่อยๆก็คือเป็นฮีทสโตรกแล้วก็เสียชีวิตได้ด้วยเหมือนกันฉะนั้นการออกกำลังกายในสถานที่กลางแจ้งเรื่องของน้ำแล้วก็เรื่องของเกลือแร่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากแต่ไม่ใช่ว่าโอ้เมื่อกี้แนะนำไปแล้วอาจารย์โจ้บอกว่าให้กินอ่ะวัยนี้5-6 แก้วนะครับอันนั้นคือต่อวันไม่ใช่มายกดื่ม 5-6 แก้วทีเดียวนะเพราะว่าในกระเพาะของเราอาจจะรับน้ำได้แล้วรู้สึกปวดปัสสาวะก็ประมาณสัก800-1,200 ml ก็จะอาจจะรู้สึกปัสสาวะได้การที่เรากินน้ำเข้าไปมากๆในทีเดียวเลยเนี่ยมันอาจจะทำให้เราเร่งการขับปัสสาวะออกไปแล้วยิ่งเราขับปัสสาวะออกไปอาจจะทำให้เราสูญเสียเกลือแร่ไปกับปัสสาวะได้ด้วยเหมือนกันฉะนั้นแนะนำว่าการบริโภคในระหว่างที่เราออกกำลังกายเนี่ยนะครับผมเราควรที่จะบริโภคเราควรที่จะดื่มน้ำแบบไหนนะเราสูญเสียน้ำในการที่เรามีกิจกรรมในแต่ละวันเนี่ยเราสูญเสียน้ำไปกับหนึ่งเรื่องของเวลาที่เราหายใจทุกคนลองเอามืออังที่จมูกตัวเองได้แล้วเวลาหายใจเนี่ยหรือเวลาพูดอยู่เนี่ยมันจะรู้สึกอุ่นๆใช่ไหมครับเพราะว่ามันมีความร้อนแล้วก็มันมีไอน้ำออกมาด้วยอันนั้นคือน้ำที่เราออกมากับเรื่องของการหายใจขบวนการของน้ำที่เราสูญเสียไปจากการที่เราเผาผลาญพลังงานในร่างกายของเราน้ำที่มันสูญเสียไปกับเหงื่อนะยิ่งถ้าเหงื่อมันขับเหงื่อออกมามันระบายความร้อนในร่างกายแล้วเจอลมแรงๆนะเหงื่อมันก็จะระเหยไปได้อย่างรวดเร็วนะครับฉะนั้นอาจจะทำให้เราสูญเสียเหงื่อไปโดยที่เราไม่รู้ตัวหรือในช่วงเวลาที่เรามีการขับถ่ายปัสสาวะอุจจาระหรือแม้กระทั่งการท้องเสียของนักกีฬาก็อาจจะทำให้สูญเสียน้ำไปในปริมาณที่เยอะมากนะครับเกลือแร่ก็หายไปด้วยเหมือนกันถ้าเราจะได้รับน้ำเข้าไปเนี่ยเราสามารถได้จากแหล่งไหนบ้างอันที่หนึ่งก็คืออาหารนะอย่างผลไม้เนี่ยเป็นอะไรที่มันจะมีน้ำเยอะเลยนะครับในแต่ละชนิดของผลไม้ก็มีน้ำเป็นองค์ประกอบในสัดส่วนที่เยอะตามไปด้วยไม่ว่าจะเป็นเนี่ยอย่างเอามาโชว์นะครับแคนโตลูปส้มแตงโมสับปะรดอะไรอย่างนี้นะครับก็จะมีน้ำเยอะหรือจะมาจากอาหารที่เรารับประทานอย่างในกลุ่มที่เป็นพวกซุปนะครับต้มยำน้ำใสอะไรอย่างเงี้ยก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยอันนี้มีน้ำอยู่ถ้าสมมติว่าเรากินสิ่งเหล่านี้เข้าไปเราก็ยังนับนะว่าเราสั่งได้น้ำเข้าไปในร่างกายด้วยของเหลวต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้ำเปล่านะครับพวกสปอร์ตดิ้งต่างๆหรือว่าเครื่องดื่มนักกีฬาที่มันมีทั้งเกลือแร่แล้วก็มีพลังงานอยู่ในนั้นด้วยน้ำผลไม้ก็ช่วยได้ด้วยเหมือนกันถ้าสมมติว่านักกีฬาของเราแบบไม่ดื่มน้ำเลยเราอาจจะให้ดื่มเป็นน้ำผลไม้ก็ได้ทั้งพลังงานด้วยแล้วก็ได้น้ำเข้าไปด้วยแต่บางทีอย่าเผลอดื่มเยอะเพราะว่าดื่มเยอะแคลอรี่เขาก็สูงตามไปด้วยเหมือนกันนะครับผมอ่ะแล้วก็อันที่3จากขบวนการนะครับการปฏิกิริยาเคมีในร่างกายของเราแต่ถ้าเวลาเราออกกำลังกายล่ะเราควรที่จะดื่มน้ำแบบไหนบ้างอันนี้ก็จะสำคัญหน่อยนะครับมันมีการเตรียมน้ำมาตั้งแต่ช่วงก่อนการออกกำลังกายไปจนถึงระหว่างการออกกำลังกายเลยถ้าใน1วันโดยคนทั่วไปก็ดื่มน้ำตามคำแนะนำตามช่วงอายุของตัวเองเลยแต่อย่างอันนี้ผมเอามาเป็นช่วงอายุของผู้ใหญ่นะครับก็แนะนำว่า 8-12 ชั่วโมงคือday time เนี่ยในช่วงของเวลากลางวันเนี่ยควรอาจจะดื่มน้ำเนี่ยประมาณ 8-12 แก้วนะทำไมเขาไม่นับทั้งวันล่ะไม่นับ night time เข้าไปด้วยบางทีกลางคืนเนี่ยเราไม่ลุกขึ้นมาตื่นนะดื่มน้ำแล้วเพราะว่าเราหลับไปแล้วถูกต้องไหมฉะนั้นเราเหลือเวลาอยู่ประมาณ 8-12 ชั่วโมงเนี่ยให้ดื่มน้ำนะครับผมในช่วงที่เรายังรู้สึกตัวอยู่ไม่ใช่โอ้นักกีฬาเราไม่ดื่มน้ำหลับแล้วบอกยากเหลือเกินกรอกน้ำเข้าไปเลยอย่างนี้ไม่ได้นะสำลักตายก่อนนะครับอันนี้ต้องระวังหน่อยอ่ะก็จิบเข้าไปทีละแก้วอย่างแก้วนึงอ่ะประมาณ200 ml เราจิบเข้าไปในช่องปากอมไว้สักนิดนึงแล้วค่อยๆกลืนนะ1คำอาจจะประมาณ 50-60 ml ใน1แก้วก็อาจจะใช้เวลากินประมาณ4อึก4คำนะครับถ้า4ชั่วโมงก่อนออกกำลังกายก็กินประมาณสัก2แก้ว2ชั่วโมงก่อนออกกำลังกายก็ประมาณ1แก้วหรือประมาณ 10-20 นาทีในระหว่างออกกำลังกายก็จิบเข้าไปทีละครึ่งแก้วก็คือทีละอึกทีละ2อึกแต่เว้นกันหน่อยนะครับแม้กระทั่งนักกีฬาเองตัวผมเองก็ดูแลนักกีฬาทีมชาติที่เป็นวอลเลย์บอลชายหาดก็ดูแลเขาด้วย
ต้องฝึกดื่มน้ำเหมือนกันนะอย่ามองว่าเป็นเรื่องง่ายเพราะนักกีฬาออกกำลังกายโอ้โหเจอแสงแดดเจอลมแล้วก็อยู่กลางบริเวณชายหาดโอ้แห้งไปหมดหมายถึงว่าในร่างกายสูญเสียน้ำไปหมดพอกลับเข้ามาในที่เบรกจะดื่มน้ำปรากฏว่าดื่มเข้าไปทีเดียวอึกใหญ่ดื่มไม่ได้อ้วกพุ่งออกมาเลยฉะนั้นตอนเวลาที่เราออกกำลังกายเสร็จนะอย่างว่าเราวิ่งจ็อกกิ้งมาเสร็จหยุดยืนพักแล้วเวลาคุณจะดื่มน้ำหยิบขึ้นมาอมเข้าไปในปากกลัวไว้แป๊บหนึ่งแล้วค่อยๆกลืนช้าๆทีละคำนะคำละประมาณ50 ml ก็คืออึกหนึ่งแหละนะครับไม่เต็มปากอย่างนี้เนาะเอาเข้าไปแค่พอประมาณแล้วค่อยๆกลืนลงไปเสร็จแล้วก็ค่อยจิบอีกนะครับทุกๆ 10-20 นาทีก็ทำอย่างนี้ซ้ำ 1-2 อึกนะก็จะช่วยทำให้เรารักษาระดับน้ำในร่างกายได้น้ำมันมีประโยชน์ยังไงเวลาที่เราออกกำลังกายไปแล้วเราสูญเสียน้ำกับเกลือแร่ไปเนี่ยมากกว่า 2% ของน้ำหนักตัวจะทำให้เราสมรรถภาพในการออกกำลังกายลดลงนะครับอันนี้สำคัญมากลดลงแล้วยังไงความแข็งแรงก็ลดลงความเร็วก็ลดลงนะครับความนึกคิดก็ลดลงยิ่งพัฒนามากขึ้นไป 4% 7% ของน้ำหนักตัวอันนั้นอาจจะเกิดภาวะเป็นลมแดดแล้วก็มีอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะครับ 1-2% เนี่ยประมาณไหนหายไปประมาณใกล้ๆ1กิโลของน้ำหนักตัวอันนี้คือเกินแล้วนะครับเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เราเกิดภาวะกระหายภาวะสูญเสียน้ำเราอาจจะจิบเป็นช่วงอย่างที่แนะนำไปทุกๆ 10-20 นาทีทีละอึกทีละอึกนะครับเมื่อไหร่ที่เราเริ่มมีความรู้สึกว่าหิวน้ำหรือกระหายน้ำเนี่ยอันนั้นอะเราอาจจะสูญเสียน้ำไปแล้วก็ได้นะครับฉะนั้นอย่ารอให้เรารู้สึกกระหายพยายามจิบไปเรื่อยๆนะตอนเวลาที่ลูกเราวิ่งเล่นหรือว่านักกีฬาเขาวิ่งเล่นในสวนสาธารณะในสนามเด็กเล่นเสร็จแล้วก็ทำกติกากันไว้ว่าเล่นเสร็จทุกๆ10นาทีมาจิบน้ำก่อนแล้วกลับไปเล่นใหม่เล่นเสร็จนี่นะครับเอาเสริมกันเข้าไปในทุกๆด้านถ้าในระหว่างออกกำลังกายเนาะกิจกรรมที่มันไม่เกิน1ชั่วโมงดื่มน้ำเปล่าได้นะครับกิจกรรมที่ประมาณ1ชั่วโมงอาจจะเป็นน้ำเปล่าหรือน้ำเกลือแร่นะเติมเกลือแร่เข้าไปใครไม่มีเกลือแร่เติมเกลือแกงของเราไปสักแบบปลายเล็บนะครับนะยังไม่ถึง1กรัมเลยเติมเข้าไปนิดนึงก็จะรู้สึกเค็มๆหน่อยๆแล้วก็เขาก็จะความเค็มเนี่ยมันกระตุ้นความรู้สึกหิวได้ด้วยเนาะเราก็จะรู้สึกอยากกินได้มากขึ้นแต่ถ้าเป็นกิจกรรมที่นานกว่า1ชั่วโมงอาจจะเพิ่มความเข้มข้นของพวกคาร์โบไฮเดรตก็คือสารให้พลังงานเนี่ยเข้าไปหน่อยนะถ้าจะให้ดีควรกินอยู่ประมาณ 6-8% อันเนี้ยมันจะช่วยทำให้มันดูดซึมได้ง่ายแล้วก็เอาไปใช้พลังงานได้เร็วแต่หลังจากออกกำลังกายเราต้องดื่มน้ำหรือว่ากินอาหารที่มันมีน้ำเข้าไปเพื่อไปเติมกลับน้ำที่สูญเสียไปเขาถามว่าแล้วต้องเติมกลับเท่าไหร่เราอาจจะต้องเติมกลับประมาณ 1.3 ถึง 1.5 เท่าของน้ำหนักตัวที่หายไปสมมติว่าน้ำหนักตัวหายไป1กิโลต้องเติมน้ำกลับไปประมาณ 1.3 ลิตรเอ๊ะแล้วเติมจากอะไรบ้างสมมติว่าน้ำผลไม้1แก้วให้น้ำแล้วก็ให้พลังงานด้วยก็คือ250 ml แล้วนะหรือใครจะเติมนมก็ได้นมก็ให้ทั้งพลังงานคาร์โบไฮเดรตใช่ไหมครับโปรตีนแล้วก็ยังมีน้ำด้วยอ่ะ1กล่องก็ประมาณ220 ml นะแล้วเสร็จแล้วกลับไปก็อาจจะไปกินข้าวนะหรือกินก๋วยเตี๋ยวเพิ่มขึ้นมีน้ำเข้าไปอีกในนั้นนะครับแล้วก็อาจจะเติมในมื้ออาหารนั้นอาจจะมีสับปะรดมีแตงโมนะครับมีมะเขือเทศ มะเขือเทศอันนี้ก็จะเป็นในผลไม้ที่มันมีน้ำมากอันนี้ก็ช่วยเติมน้ำกลับเข้าไปได้ด้วยเหมือนกันและอยากรู้ว่าเติมกลับได้พอดีหรือยังก็แค่ชั่งน้ำหนักตัวเท่านั้นเองนะครับอันนี้เราก็เป็นตัวที่เราสามารถที่จะสังเกตดูได้อย่างในนักกีฬาของผมเนี่ยก่อนเริ่มซ้อมเนี่ยผมก็จะเริ่มแล้วให้มาชั่งน้ำหนักตัวแล้วก็จะแจกน้ำเปล่า1ขวดน้ำเกลือแร่1ขวดเราจะทราบแล้วว่ามีน้ำอยู่ปริมาณเท่าไหร่แล้วก็แจกถุงซิปให้1ถุงหากใครต้องการปัสสาวะในระหว่างที่จะทำการฝึกซ้อมถ้าปัสสาวะต้องปัสสาวะลงในถุงนะจะได้รู้ว่าปัสสาวะออกมาเท่าไหร่ดื่มน้ำไปเท่าไหร่ก็เอาไปคำนวณแล้วก็ตอนซ้อมเสร็จก็เช็ดตัวให้แห้งแล้วก็ชั่งน้ำหนักเราก็จะรู้ว่าน้ำหนักตัวที่หายไปเนี่ย
ขาสูญเสียไปเท่าไหร่เราก็จะได้เติมกลับไปได้พอดีซึ่งมันจะช่วยทำให้เขาฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วขึ้นแล้วก็สามารถที่จะทำการฝึกซ้อมในครั้งต่อๆไปเนี่ยได้มากยิ่งขึ้นนะครับอย่างเงี้ยเรารู้เรื่องของกิจกรรมทางกายรู้เรื่องของอาหารรู้เรื่องของการดื่มน้ำเราสามารถที่จะเอาสิ่งเหล่านี้มารวมกันแล้วก็จัดส่วนเข้าไปด้วยกันเพื่อให้มันเป็นโปรแกรมของการพัฒนานักกีฬานะครับในสุขภาพองค์รวมของเขาเนี่ยได้หมดเลยนะครับฉะนั้นในวันนี้ที่ผมแนะนำมาก็อยากจะให้ทุกคนลองเอาไปปรับนะครับให้มันสอดคล้องกับการใช้ชีวิตของตัวเองแล้วก็การดูแลนักกีฬาSpecial Olympic ด้วยว่าในเรื่องของอาหารในเรื่องของกิจกรรมทางกายแล้วก็เรื่องของน้ำอย่างเงี้ยนะครับผมมันจะช่วยเสริมทำให้เขามีสุขภาพที่ดีได้ในแบบเหมือนเรากินอะไรเราทำกิจกรรมอะไรไปมันก็ส่งผลกับเราแบบนั้นเลยนะครับผมโอเคครับตอนนี้เราน่าจะมีเวลาให้สำหรับการถามคำถามกันนะถ้าใครมีคำถามอาจจะยกมือขึ้นแล้วก็เดินมาที่ไมค์ก็ได้นะครับผมหรือว่าอาจจะเขียนคำถามส่งมาก็ได้ก็จะได้แบบว่าแลกเปลี่ยนกันนะครับเชิญเลยครับเวลาออกกำลังกายแล้วเหนื่อยเร็วผมก็เลยทราบว่าเราควรดื่มน้ำชนิดไหนหรือดื่มยังไงที่จะทำให้เพิ่มออกซิเจนไปบำรุงเลือดดื่มน้ำอะไรแล้วไปเพิ่มออกซิเจนในบำรุงเลือดนี่อาจจะไม่มีเพราะว่าตัวที่จับออกซิเจนก็คือฮีโมโกลบินที่อยู่ภายในเม็ดเลือดแต่กรณีที่เลือดเหนื่อยเนี่ยมันอาจจะทำให้การบีบการทำงานของหัวใจเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเหมือนกับเวลาถ้าเอาน้ำใส่ไปในถุงนะครับแล้วเราเจาะรูที่ถุงนั้นจะเหมือนหัวใจใช่ไหมครับถ้าสมมติว่าความหนืดหรือว่าความเข้มข้นของสารน้ำที่อยู่ในถุงเนี่ยมันเยอะมากพอเวลาคุณบีบน้ำออกเนี่ยมันอาจจะไม่พุ่งออกไปไกลนะเพราะว่ามันมีความหนืดอยู่เยอะมันเหมือนกับเลือดที่มันหนืดฉะนั้นเวลาที่เราเติมน้ำเข้าไปเติมให้มันเพียงพอกับความต้องการของร่างกายอ่ะใน1วันฉะนั้นอาจจะต้องดูก่อนว่าช่วงอายุของเราอยู่ในช่วงอายุไหนก็อาจจะดื่มน้ำตามคำแนะนำตรงนี้ได้แต่อย่างที่แนะนำไปตอนแรกว่าไม่ควรดื่มรวดเดียวให้มันครบตามคำแนะนำแต่มาเฉลี่ยดื่มในทั้งวันยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเขาจะต้องดื่มน้ำ2ลิตรต่อ1วันเอาน้ำ2ลิตรใส่ขวดเลยนะครับแล้วก็ถือขวดน้ำเนี้ยติดตามตัวไปด้วยตลอดนะในระหว่างนั่งทำงานนะครับทุกๆ30นาทีก็อาจจะจิบ1อึก2อึกนะครับแบบนี้ไปนะแต่ถ้าสมมติว่าในระหว่างตอนกินข้าวโอเคเราก็ดื่มน้ำตรงนี้มันก็อาจจะหมดไปเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะเติมได้หรือว่าพอไปถึงช่วงเย็นที่ไปมีกิจกรรมทางกายหรือไปออกกำลังกายอาจจะเพิ่มปริมาณน้ำที่เรากินเข้าไปตามการสูญเสียอัตราของการสูญเสียเหงื่อออกไปได้ครับผมฉะนั้นอาจจะต้องลองสังเกตตรงนี้ก่อนแต่ว่าดื่มน้ำอะไรแล้วช่วยให้การจับออกซิเจนของเลือดดีขึ้นอันนี้ไม่มีครับผมเราจำเป็นจะต้องออกกำลังกายให้เหงื่อมันออกมากๆไหมครับเหงื่อออกไม่ออกอ่ะมันไม่ได้เป็นตัวเดียวที่มาบ่งบอกว่าร่างกายของเราทำงานหนักหรือไม่หนักนะครับด้วยสภาพแวดล้อมต่างๆมันส่งผลต่อการทำงานของร่างกายที่มันหนักขึ้นอ่ะแตกต่างกันยกตัวอย่างเช่นอุณหภูมิที่มันสูงมากขึ้นมันอาจจะทำให้ความร้อนในร่างกายของเราอ่ะเพิ่มมากขึ้นเวลาที่เราออกกำลังกายเราอาจจะรู้สึกเหนื่อยเร็วขึ้นครับผมแต่ในทางกลับกันในกรณีที่สมมติว่าเป็นช่วงที่ฤดูหนาวของเรามีใช่ไหมครับประเทศไทยเรามีเนาะโอเคอ่ะช่วงที่อุณหภูมิมันต่ำๆลงมาเนาะเวลาเราออกกำลังกายเราจะรู้สึกสบายอยู่เพราะว่าอุณหภูมิในร่างกายมันอาจจะขึ้นสูงช้าหน่อยแต่เวลาที่เราจะเปรียบเทียบอย่างที่คำถามถามว่าแล้วอย่างเงี้ยเราต้องออกกำลังกายให้เหงื่อเราออกเลยไหมคำตอบก็คือเราใช้การวัดระดับความหนักในการออกกำลังกายเป็นสิ่งกำหนดครับยกตัวอย่างเช่นถ้าปกติเราออกกำลังกายที่ระดับความหนักประมาณ6ถึง8RPE อย่างที่ถามใช่ไหมถามว่าทุกท่านความเหนื่อยจาก0จนถึง10เนี่ยเหนื่อยระดับไหนถ้าปกติเราออกอยู่ที่6ถึง8นะในช่วงหน้าร้อนถ้าช่วงหน้าหนาวเราทำได้6ถึง8ก็ควรที่จะทำนะครับฉะนั้นพยายามทำให้มันเท่าๆกันกิจกรรมทางกายของเราก็จะคงประมาณเท่าเดิมหรือพอเราฝึกในช่วงฤดูร้อนมาแล้วพัฒนามาแล้วเข้าหน้าฝนมาแล้วถ้าหน้าฝนยังได้ออกกำลังกายอยู่นะหน้าหนาวเนี่ยสมรรถภาพของเรามันจะสูงขึ้นตอนนั้นเนี่ยเวลาที่เราออกกำลังกายเนี่ย6ถึง8บางทีเราอาจจะยังไม่รู้สึกเหนื่อยคุณอาจจะพัฒนาความหนักขึ้นไป
ป็น8เป็น9อย่างเงี้ยก็สามารถทำได้ด้วยเหมือนกันนะครับแต่เราไม่จำเป็นต้องเอาตัวบ่งชี้ว่าเหงื่อออกไม่ออกมาเป็นตัววัดว่าเราทำกิจกรรมนั้นได้พอหรือไม่พออย่างนี้นะครับก็เลยแตกเป็นสองทางที่นี่อยากสอบถามผู้มีความรู้คือท่านอาจารย์นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการทานน้ำเนี่ยควรทานแบบไหนดีครับโอเคก็อาจจะทานให้เหมาะตามความต้องการของร่างกายในแต่ละวันอย่างที่แนะนำไปแล้วแล้วก็อาจจะเพิ่มมากขึ้นได้ตามระดับการมีกิจกรรมทางกายที่มันเยอะขึ้นคราวนี้พอเพิ่มขึ้นมาตามกิจกรรมทางกายก็คือต้องดูว่ากิจกรรมนั้นเราสูญเสียเหงื่อมากน้อยขนาดไหนถ้าสมมติว่าสูญเสียเหงื่อไป1ลิตร2ลิตรเราก็อาจจะต้องเติมกลับในปริมาณที่เราสูญเสียเหงื่อไปประมาณ 1.3 ถึง 1.5 เท่าแต่ถ้าสมมติว่ามานั่งดื่มน้ำทีเดียว5ลิตรเลยอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ได้เยอะเกินนะครับอาจจะมีผลต่อการทำงานของร่างกายแล้วก็อาจจะทำให้เกิดภาวะที่ความเข้มข้นของตัวเกลือแร่ในร่างกายต่ำนะครับผมซึ่งอาจจะเคยเจอที่เขามีปัญหากันว่าดื่มน้ำรวดเดียวทีเดียวเยอะๆแล้วทำให้เกิดภาวะไอเกลือแร่ในร่างกายต่ำสมองบวมแล้วก็มีการเสียชีวิตได้ฉะนั้นพยายามกินตามคำแนะนำแล้วแบ่งเป็นช่วงกินทีละหน่อยทีละหน่อยนะครับถ้าโดยกระดูกกล้ามเนื้ออย่างเงี้ยไม่มีปัญหานะครับสามารถที่ออกกำลังกายได้ตามคำแนะนำทั่วๆไปเลยของสเปเชียลโอลิมปิกก็แนะนำให้เหมือนกับการออกกำลังกายของคนทั่วๆไปแต่บางทีเราอาจจะทำความเข้าใจกับนักกีฬาของเราเองหรือว่าคนของเราเองเราอาจจะมีเงื่อนไขหรือว่าเพราะตัวเราเองจะรู้ว่าคนในดูแลของเราเขาสามารถทำอันนี้ได้หรือทำอันนี้ไม่ได้หรือบางทีเราอาจจะต้องยอมนะครับสังเกตการแล้วก็ดูว่าเขาสามารถที่จะทำกิจกรรมนั้นๆได้หรือเปล่าเพราะบางทีการที่เราปล่อยให้เขาได้ลองแล้วก็ได้ทำมันอาจจะเป็นการที่ทำให้เขาพัฒนาตัวเขาขึ้นมาเองได้แต่ถ้าสมมติว่าเราไม่รู้ว่าเราจะเริ่มต้นอย่างไรค่อยๆไล่ลำดับไปครับว่าไล่ลำดับไปตั้งแต่เรื่องของการพัฒนาการที่เขาใช้มอเตอร์สกิลทั่วๆไปการเดินการวิ่งการกระโดดการจับการคว้างการขยับร่างกายอะไรอย่างนี้ก่อนแล้วค่อยไปรายละเอียดที่มันมีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆครับผมนะฮะมีไหมครับโอเคครับมีให้สัญญาณมาแล้วว่าเรายังเหลือเวลาอีก5ชั่วโมงไม่ใช่ครับตอนนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอบพระคุณสเปเชียลโอลิมปิกมากนะครับที่ได้ให้โอกาสมาได้แลกเปลี่ยนนะครับในวันนี้แล้วก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับมากเลยที่ให้ความสนอกสนใจนะครับกับหัวข้อของวันนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ